โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมริชคุงนะโอเควันนี้นะตุยโอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมริชคุงนะโอเควันนี้ก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กของฮีโร่เวลอีกแล้วนะครับวันที่แล้วก็เป็นสายของนิกเกอร์ดัมนะไม่ว่าเออนิกเกอร์ดัมนะโอเคอันนี้ก็เป็นสายของดัมแต่เป็นเรสคิวดราก้อนJustice Drum นะก็จะบอกว่าก่อนว่า2สายนี้เล่นไม่เหมือนกันนะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเด็กเด็กอะไรวะเดี๋ยวแป๊บเด็กสายของตัวนี้นะก็จะเน้นไปทาง Critical เป็นหลักนะดูคีย์มันจะเป็น2คีย์นะแต่เด็กนี้ดูคีย์แต่ละตัวนะจะเป็น2 2มันก็เป็น2 1 1 1 1 2มันก็จะไม่มี3คีย์เลยนะครับผมก็จะหายากมากนะเดี๋ยวเราเด็กนี้นะก็เราจะมาดูกันว่าในลิกนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกที่มีก็คือแฟร็กแฟร็กอีกแล้วล่ะปล่อยมันไปนะแฟร็กไปชิวๆนะอันต่อไปก็เป็นเดสคิวแล้วก็จัสติสดรัมนะจาก HEB02นะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะใส่5ใบก็ได้นะเอาไปอื่นออกนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดเคาน์เตอร์ในตำนานนะครับธรรมะย่อมชนะทำจาก HDD02นะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะครับผมโอเคอันต่อไปก็เป็นจริงๆแล้วฉันยังไม่ตายนะใส่ไปเลย3ใบจาก HDD02 เช่นกันโอเคอันต่อไปก็เป็นสายตรวจอคีโพรมิเนนต์เบิร์ดนะก็จาก HEB02 นะใส่ไปเลย4ใบนะครับก็ใช้คอมโบคู่กับ Justice Drum นะโอเคอันต่อไปก็เป็นหรือเมื่อสักครู่จะเป็นเพียงแค่ฝันหรือเมื่อครูจะเป็นเพียงฝันชื่อการ์ดก็อ่านยากจังเว้ยจาก HBT01 นะก็ใช้สำหรับทำลายการ์ดวิญมนต์เพื่อนนะเป็นการ์ดเคาน์เตอร์ด้วยนะเพื่อเพื่อนได้การ์ดวิญมนต์ทำลายทิ้งได้เลยนะครับอันต่อไปก็เป็น Cyber Police Lightning Sensor นะก็จาก HBT01 นะครับผมใส่ไปเลย4ใบเป็นการ์ดเพิ่มเกียรตินะเมื่อฮีโร่บนสนามรบทำลายมอนสเตอร์เพื่อนได้สำเร็จนะก็จะเพิ่มเกียรติให้กับเรานะอันต่อไปก็จะเป็นการโจมตีพักนั้นน่ะทำการโจมตีพักนั้นน่ะทำอะไรค่าอะไรมันวะการโจมตีพักนั้นน่ะทำอะไรค่าไม่รู้อะไรมันช่างมันปล่อยมันไปนะเป็นการที่สำหรับใช้ป้องกันการโจมตีที่มี power 4,000 หรือต่ำกว่านะย้ำว่า 4,000 หรือต่ำกว่านะโอเคจาก HEB02 นะใส่ไปเลย4ใบนะใช้ป้องกันได้นะอันเดียวไปก็เป็น Cyber Police Commander Guild นะเป็นการ์ดเพิ่มพลังและก็เมื่อฮีโร่เป็นสนามเราทำลายมอนสเตอร์เพื่อนได้สำเร็จก็เพิ่มคีย์ได้ด้วยนะแต่มี Critical แค่1คีย์นะย้ำก่อนว่าเป็น1คีย์นะจาก HEB02 นะครับผมอันต่อไปก็เป็นฮีโร่ Climax นะจาก HBT01 นะเมื่อฮีโร่เป็นสนามเราทำลายมอนสเตอร์เพื่อนได้2ใบหรือมากกว่าจะสแตนไอเทมของเรานะเหนื่อยอันต่อไปก็เป็น Rescue Dragon Dr. Aid นะ Dr. Aid โอเคก็สำหรับการ์ดใบนี้นะเมื่อฮีโร่เป็นสนามเราทำลายมอนสเตอร์เพื่อนได้สำเร็จก็จะเพิ่มพลังชีวิตให้เรานะแต่ใช้ได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นนะจาก HEV02 นะครับผมอันต่อไปก็เป็น Cyber Police Assault Leader นะจาก HE จะพูดดีๆจาก HBT01 นะก็ใส่มาเลย3ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นฉันมองวิชาของแกหมดแล้วนะจาก HDD02 นะใส่ไปเลย4ใบมันก็ป้องกันลิงก์แตกได้ด้วยจ้ะโอเคอันต่อไปก็เป็น Cyber Police Heroic Breeder นะก็จาก HDD02 นะใส่ไปเลย4ใบมันจะมีความสามารถ move นะเพื่อป้องกันตัวเรานะโอเคอันต่อไปก็เป็น Rescue Dragon Elite Frail นะก็จาก HDD02 นะเมื่อมอนสเตอร์บนสนามเราทำลายมอนสเตอร์เพื่อนได้สำเร็จนะเมื่อฮีโร่สิทำลายมอนสเตอร์เพื่อนได้สำเร็จนะก็จะทำลายการ์ดวินมุนเพื่อนได้1ใบนะก็จะเป็นการ์ดวินมุนเซตนะสำหรับพวกอะไรการ์ดที่ว่าเซตแล้วปัญหาเกิดขึ้นกับเรานะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นแกรนด์รูเลอร์ซิสบาเรียนะก็เป็นการ์ดเร่งจั่วนะโอเคก็สำหรับใบนี้ก็สามารถจั่วได้นะเมื่อลงสนามและเราทันฟอร์มอยู่นะเราจะสามารถจั่วการ์ดได้1ใบนะโอเคอันต่อไปก็เป็นอันสุดท้ายแล้วได้เวลาเอาจริงแล้วสินะจาก HTD02 นะใส่ไปเลย3ใบนะครับผมโอเคนะสำหรับเด็กนี้ก็ไม่ได้มีคอมโบอะไรมากมายก็แค่เอาดำตัวนี้
ไปตีมอนเพื่อนนะแต่ถ้าสมมติมอนเพื่อนมีสี่ตัวก็สี่มีสามตัวก็ดำก็ตีกันวอดวายนะตัวนี้ก็จะได้เพิ่มคีไปทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะมันไม่มีจํากัดนะสามารถเพิ่มคีได้เรื่อยถ้าเพื่อนมีมอนเตอร์หนึ่งล้านตัวก็หนึ่งล้านคีครับผมถ้าทำลายได้นะโอเคใครจะว่ามีหนึ่งล้านตัววะโอเคนะสําหรับครั้งนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะเด็กนี้มันก็ไม่ได้มีไม้ตายนะก็เล่นไปเรื่อยๆนะสายชิลครับเล่นเด็กนี้สายชิลครับไม่ต้องรีบแบบเด็กนี้นะไม่ต้องรีบปิดเกมนะโอเคสำหรับครั้งนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะสำหรับที่ชอบกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปครับบ๊ายบายครับผมเย้